สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พับสวัสดีค่ะทันเดย์วันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะใช่นะครับกลับมาอยู่กับไลฟ์สตอรี่นะครับวันนี้เป็นพี่พับนะครับรายการที่รวมทุกเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะใช่ครับเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีนั่นเองครับหลายคนก็อยู่บ้านหรือว่าบางคนเนี่ยกำลัง on the way นะคะเดินทางแต่ว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยส่งมาบอกว่าอยู่บ้านโหชิลมากเหมือนเราสองคนที่ฝ่าฟันรถติดมาไงพี่ขอบอกว่านะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีงานคอนเสิร์ตชิลมิวสิกออนเดอะบีชครั้งที่8นะคะพวกเราไปเป็นพิธีกรสนุกมากเป็นงานประจำปีของคลื่นเราเนี่ยแหละใช่ค่ะสนุกแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะครับใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็สามารถติดตามรายการของเราผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะฮะแอปพลิเคชันอะไรคะ A-Time Online หรือ Green Channel ก็ได้นะครับอ่ะพูดถึงรายการของเราวันนี้หน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวสาระยังครบถ้วนเหมือนเดิมครับช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้ครับเราจะมาสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นในการทำงานบางทีหยุดหลายวันอาจจะอยากจะพักผ่อนต่ อพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวเรามากระตุ้นให้เรามีแรงในการทำงานดีกว่าใช่นะคะส่วนช่วงของพับนะคะ Light to Talk ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักร้องเสียงล้ำนะคะเขามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่าตายช้าๆนั่นก็คือคุณเก่ง The Voice นั่นเองค่ะโอ้โหมากับทรงผมสุดแนวเลยครับนะวันนี้เราจะมาถามเขาหลายเรื่องเลยนะคะครับแล้วก็แน่นอนนะครับโดยมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆมาฝากจากไอทามโชบิสครับพี่พับใช่นะคะกับคอนเสิร์ตกล่อมกรุงนั่นเองนะคะคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะไม่เก็ตแต่คนที่เก็ตคือพ่อแม่ของคุณถูกต้องนะครับนะเป็นครั้งแรกของไอทามโชบิสนะครับที่จะพาคุณไปพบกับศิลปินระดับตำนานในคอนเสิร์ตกล่อมกรุงครับคอนเสิร์ตทรงคุณค่าที่ลูกทุกคนต้องพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่างานนี้เรารวบรวมศิลปินแห่งชาติครับแล้วก็ศิลปินเจ้าของรางวัลเพลงเสียงทองคำพระราชทานศิลปินหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง The Impossible นะครับแล้วก็ศิลปินเจ้าของเสียงร้องเอกลักษณ์ที่หลายคนประทับใจครับค่ะสำหรับงานนี้นะคะเราจัดวันที่3แล้วก็4พฤษภาคมที่ Royal Paragon Hall นะคะจำหน่ายบัตรวันที่21มีนาคมก็คือจำหน่ายบัตรไปแล้วลองเข้าไปเช็คดูนะคะบัตรก็ค่อนข้างเหลือน้อยแหละแต่ก็ยังมีบัตรอยู่นะคะเข้าไปที่ thaiticketmajor.com หรือว่าจะเดินตรงไปที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาก็ได้บัตรมีหลายราคานะคะตั้งแต่ 4,000 บาท 3,000 บาท 2,500 บาทแล้วก็ 2,000 บาทค่ะซึ่งงานนี้นะคะคนที่ไปดูเนี่ยนอกจากจะได้ความสุขแล้วอีกอย่างนึงคือจะได้ทำบุญด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนนึงหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะมอบให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสด้วยค่ะคอนเสิร์ตดีๆห้ามพลาดนะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหัวข้อ SMS ของเราวันนี้ครับคุณมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณอย่างไรกันบ้างใช่นะคะใครมีแรงบันดาลใจอะไรดีๆเนี่ยส่งมาบอกเรานะคะทาง4642466ครับแน่นอนครับข้อความไหนโดนใจวันนี้ของขวัญเป็นรางวัลพิเศษนะต้อนรับวันหยุดอันนี้หรอที่เราจะได้อุ๊ยอยากได้ใช่แล้วนะครับเป็นแว่นลีวายครับแฟชั่นสุดเก๋มูลค่า 5,760 บาทโอ้โหรีบส่งกันมานะคะครับส่งกันเข้ามาเยอะนะครับแต่ช่วงแรกเข้าไปช่วงไลฟ์สไตล์กับรายการของเราก่อนดีกว่าครับกลับมาช่วงนี้นะครับ Like Today ค่ะวันนี้เป็นแบบคอนเซ็ปต์มาเมาๆคนนิดนึงนะใช่พี่เรารวบรวมครับเรื่องความอ้วนสำหรับพี่สำคัญไหมพี่พับจริงๆสำคัญนะแต่ว่าพี่โชคดีตรงที่พี่เป็นคนอ้วนยากมากนะคะคือตั้งแต่เด็กแล้วจะแบบตัวเล็กๆผอมๆคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นห่วงให้ไปฉีดวัคซีนตลอดเวลากลัวว่าจะเป็นโรคอะไร แต่ว่าหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยคือเครียดมากๆเวลาอ้วนครับซันเดย์เคยอ้วนไหมน้องเมื่อก่อนที่จะมาหันออกกำลังกายเยอะก็เคยอ้วนอ้วนแบบเรียกว่าเป็นคนอ้วนคือแบบเริ่มมีพุงแล้วพี่คือถ้าปล่อยนานกว่านี้ก็จะแบบเริ่มออกตามส่วนต่างๆแล้วก็เริ่มออกกำลังกายครับแล้ววันนี้ครับเราก็รวบรวมเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณสาวๆหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ครับเป็นเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงนี่แหละเรื่องรูปร่างก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เรามีหลายๆตัวอย่างมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่เคยอ้วนแต่ว่าปัจจุบันนี้หุ่นเขาเสียมากนะคะใช่แล้วก็สวยขึ้นเยอะเลยหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่คนแรกดีกว่านะคะคนแรกก็ต้องเป็นคุณกรัตนะคะในปี2557ใช่บทบาทของเธอเนี่ยแซ่บมากนะคะเห็นเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้สามีตีตานะคะ Twitter นี่แบบว่าคนส่งประมาณอันดับ2ของโลกเลยนะจริงแล้วเขาก็คุณพลอยเขาสวยขึ้นเรื่อยๆค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนอวบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ่นเธอเสียแล้วก็หุ่นนี้คือเนื้อนมไข่นะนี่ไงเขามีภาพเปรียบเทียบลองดูว่าสมัยก่อนนี่เธอเป็นยังไงปัจจุบันนี้เป็นยังไงจำได้ว่าแต่ก่อนแขนใหญ่ขาใหญ่นะใช่ไหมตอนที่เขาเคยเป็นดีเจอ่ะใช่นะคะตอนนี้คือทุกอย่างสมส่วนและหน้าอกก็มี
นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกของเราหน้าสวยมาเลยนะครับมาคนต่อไปนี่เมื่อวานเพิ่งฉลองมงคลสมรสไปเรียบร้อยนะครับพี่โอปอล ปานิสราของเรานั่นเองค่ะเสียดายที่เราไม่ได้ไปติดงานชิลนี่แหละใช่มั่นใจเกินร้อยสำหรับพี่คนนี้เมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นรูปร่างสัดส่วนของพี่เขาไม่ค่อยชัดเจนแต่หลังๆเนี่ยเขาหันมาออกกำลังกายโดยการเข้าฟิตเนสแล้วก็มีการเล่นพิลาทิสสัดส่วนเขาก็เลยกระชับแล้วก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นดูเห็นไหมพี่ครับแล้วอีกอย่างคือชอบโอปอลอยู่อย่างนึงคือเธอรู้ว่าเธอต้องโชว์อะไรตรงไหนยังไงแต่งตัวยังไงแล้วก็มั่นใจในสีผิวของตัวเองด้วยใช่อย่างชุดแต่งงานของเธอเนี่ยเห็นไหมคือจะเป็นแบบว่าคลิปปาอย่างเงี้ยค่ะคือจะแบบเน้นสัดส่วนคือแบบเป๊ะมากชอบตรงนี้นะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปนะคะคือคุณเบนซ์พรชิตาคนนี้ก็เป็นสาวผิวเข้มอีกหนึ่งคนอาจจะขาวกว่าพี่นิดนึงนะคะแต่เธอคนนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นสาวอวบแต่ว่าตอนนี้นะคะคือเป็นสาวก็ผอมแล้วผอมแล้วเขาก็หันมาดูแลตัวเองออกกำลังกายนี่แหละเนาะใช่แล้วก็แหมช่วงนี้แต่งงานไงก็เลยหุ่นแบบว่าเต็มที่เลยต้องดูแลตัวเองหน่อยนะครับมาอีกหนึ่งสาวครับมาถึงแวดวงของเสียงเพลงกันบ้างนักร้องคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอครับเป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกของเมืองไทยคุณแก้มวิชาญมีเปียกลิ่นนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็เห็นช่วงที่เธอประกวดแล้วก็ช่วงที่ได้รับตำแหน่งใหม่ๆคนละคนใช่คนละคนแต่น้ำเสียงเธอเนี่ยขายได้อยู่แล้วน้ำเสียงเหมือนเดิมแต่ต้องบอกว่าเธอนี่แบบเหมือนโดนหั่นครึ่งอ่ะใช่ซึ่งตอนนี้ยิ่งนับวันเธอก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆจนมีแบบหลายๆคนมาว่าเธอไปทำแบบพึ่งมีดหมออะไรมาหรือเปล่าแต่หลายๆคนถ้าเห็นกิจวัตรประจำวันของเธอเธอชอบออกกำลังกายชอบไปฟิตเนสไปวิ่งแล้วก็ควบคุมอาหารจนตอนนี้ก็สวยเพรียวแล้วบวกกับสีผิวมันสีแท้เนอะพี่เนาะรู้สึกว่าจะมีคนแทนติดกัน3คนแล้วเนี่ยใช่ แล้วแบบพอผอมปุ๊บก็ยิ่งสวยเห็นสัดส่วนชัดเจนทำให้งานรุมเลยตอนนี้ใช่นะคะมาคนต่อไปค่ะคนนี้เอารุ่นเล็กบ้างนะคะน้องโฟกัสนะคะน้องโฟกัสเพิ่งมีข่าวมาหยกๆเลยกับบอมธนินใช่ไหมใช่นะแต่ก่อนเนี่ยเธอก็ถือว่าเป็นสาวอวบอ้วนก็เหมือนกับว่าเป็นวัยรุ่นน่ะคงกินเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นสาวอวบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ติดตาม IG ของเธอหรือว่าติดตามผลงานจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เธอน่ารักมากผมยาวเป็นสาวผอมสวยโตเป็นสาวแล้วไงเพราะว่าเด็กๆเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเบบี้แฟทเออเบบี้แฟทแบบอ้วนอ้วนแบบมีแก้มๆนิดนึงนะคะครับนะตอนนี้ก็สวยเรียบร้อยอ่ะมาอีกหนึ่งสาวครับคนนี้ก็จากอีกหนึ่งเวทีเหมือนกันค่ะคุณซานีเอเอฟคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเปลี่ยนได้ชัดเจนเลยเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามที่อยู่ตอนอยู่ในบ้าน AF หรือว่าตอนที่เป็นนักร้องออกซิงเกิลใหม่ๆเนี่ยร่างกายเขาจะอวบอวบหน่อยหน้าเขาจะกลมๆหน้าจะกลมๆปั้นๆนิดนึงใช่แต่พอตอนนี้เขาก็หันมาดูแลตัวเองเขาก็เปลี่ยนลุคเลยเป็นสาวเปรี้ยวเปลี่ยนทรงผมแล้วก็ดูแลรูปร่างรีดไขมันจนเห็นสัดส่วนแขนที่เล็กลงแล้วก็หน้าที่เรียวขึ้นหน้าเล็กมากอ่ะใช่หน้าแบบหน้าจะแค่นี้เองเออหน้าแบบประมาณฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เห็นตัวจริงนะคะเห็นในทีวีนี่รู้สึกว่าเธอหน้าเล็กแล้วตัวจริงต้องคิดว่าเล็กกว่านี้เยอะใช่นะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายใช่นะคะมาอีกหนึ่งคนค่ะเธอคนนี้เนี่ยจริงๆเหมือนเป็นคนดูเหมือนผอมเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นคนชอบโชว์ตรงนี้ใช่โชว์เอวนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอเป็นคนอวบนั่นก็คืออุ้นเส้นนั่นเองนะคะก็เป็นสาวอวบแต่เอกอ่ะเพราะว่าช่วงก่อนที่เธอแต่งงานเนี่ยหลายคนจะเห็นช่วงที่เธอเป็นวีเจจะอวบๆหน่อยแต่พอเริ่มจะแต่งงานแล้วก็หลังแต่งงานเนี่ยหอมสวยเลยนะครับก็เป็นอ่ะนี่แหละเป็นตัวอย่างที่เรามาฝากกันนะครับมาคนสุดท้ายอีกหนึ่งคนสาวคนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากมากจริงๆใช่เธอคนนี้จำไม่ได้คุณแพทณปภานั่นเองครับเธอเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นดาราสาวที่ตัวเล็กในวงการนะครับแต่จะมีบางส่วนที่อวบบ้างคุณแพทเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องแขนกับต้นขาตายนี่เพิ่งเห็นคุณแพทสมัยก่อนที่รูปทีมงานเอามานี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะใช่ช่วงแรกๆอันอีกชุดหนึ่งชุดสีน้ำเงินใส่เดรสสีน้ำเงินเนี่ยคือชุดล่าสุดก็คือเธอจะผอมลงแล้วก็เห็นเลยว่าเธอเนี่ยเรียวขึ้นหน้าขาเข่าแขนเนี่ยเรียวหมดก็จากการดูแลตัวเองแล้วก็ฟิตหุ่นออกกำลังกายนี่แหละจากสาวแก้มป่องตอนนี้ก็เป็นสาวหน้าเรียวเรียบร้อยแล้วคือที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสาวๆที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นคนที่ออกกำลังกายทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะมีรูปร่างมีหุ่นที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องออกกำลังกายใช่แล้วก็ควบคุมอาหารด้วยนะครับอ่ะกดไลค์เลยพี่พับนะครับย้ำกันหน่อยครับหัวข้อ SMS ของเราวันนี้นะครับคุณมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างไรบ้างนะครับส่งมาแชร์กับเราด้วย4642466นะครับค่ะวันนี้เรามีแว่นเลแบนมาให้ลุ้นกันด้วยนะคะมูลค่าขอโทษทีแว่นลีเลแว่นลีวายผิดครับนะคะมูลค่า 5,760 บาทค่ะส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ Light Story ครับค่ะ
ิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋ากลับมาช่วงนี้นะครับช่วงที่2กับไลฟ์สตอรี่นะครับช่วงนี้ไลฟ์สไตล์นั่นเองครับพี่ครับไลฟ์สไตล์ by เซนแอนนาครับแน่นอนนะครับวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์ก็ยังเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนพี่ครับนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์ได้เนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ค่ะเป็นวันหยุดของทุกคนแต่ไม่ใช่เราใช่ แล้วก็ยังทำงานหาเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็พอหยุดยาวๆหลายคนก็บอกพอหยุดนานแล้วก็เหมือนแรงมันลดลงมันแบบอยากอยู่บ้านอยู่บ้านก็สบายดีใช่พอไปทำงานก็รู้สึกว่าโอ้ขี้เกียจอ่ะพอแบบโอ๊ยพรุ่งนี้วันอังคารเหมือนแบบพลังมันลดรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนไม่มีแรงกระตุ้นครับวันนี้เราก็เลยนำเรื่องราวครับเป็นข้อมูลนะครับมาสร้างแรงกระตุ้นในการเพิ่มพลังในการทำงานให้กับคุณผู้ชมมาฝากกันครับพี่ภัพค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อแรกกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่อาจจะคิดว่าหมดแรงในการทำงานหมดพลังครับนี่ข้อแรกเลยก็คือการสร้างอารมณ์นั่นเองครับเขาบอกว่าเหตุผลกับอารมณ์ครับเป็นเรื่องที่ขัดกันเสมอครับดังนั้นเราต้องทำให้มันเป็นของคู่กันให้ได้ครับการสร้างอารมณ์นะฮะเชิงบวกให้ตัวเองก่อนอย่างเช่นตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะมองโลกในแง่ดีหรือว่าเราจะเดินหน้าทำเป้าหมายเราจะทำให้ทะลุโปรเจกต์งานที่เราวางไว้เหมือนคิดสร้างอารมณ์ให้มันแบบมีความอยากทำงานต่อแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างอารมณ์ต้องสร้างอารมณ์ในแง่บวกเสมอใช่ครับนะคะเพราะว่าเผลอไปสร้างอารมณ์แง่ลบนี่แย่เลยใช่มันก็จะยิ่งทำให้เรานอนกว่าเดิมอีกนะพี่นะคะมาถึงข้อต่อไปนะคะสร้างปณิธานส่วนตัวค่ะข้อนี้ก็บอกว่าจำเป็นมากๆเลยนะคะว่าเราต้องมีปณิธานนะคะแล้วก็เหมือนกับตอกย้ำตัวเองอยู่เสมอนะคะถึงความตั้งใจของเราที่มีไว้อย่างเช่นฉันสวยฉันเก่งเหมือนสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเหมือนคล้ายๆแบบว่ามากล่อมตัวเองนะฉันสวยฉันเก่งฉันต้องทำได้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จนะคะใช่นะครับมาอีกหนึ่งข้อครับเขาบอกว่าเป็นการสร้างบทสมมุติหลายๆคนอาจจะฟังแล้วงงนี่เดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับเขาบอกว่าเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับบางครั้งที่เรารู้สึกท้อหรือว่าเหนื่อยเนี่ยหรือว่ารู้สึกกำลังล้มเหลวเนี่ยให้ลองแกล้งทำแกล้งว่าเรากำลังจะประสบความสำเร็จแล้วเราใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือว่าโปรเจกต์ที่เราทำจนแบบท้อแล้วแต่อีกนิดมันก็จะเสร็จแล้วเราก็คิดว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะสำเร็จพอเราสำเร็จผลตามมาก็จะดีกับเราใช่พอเราคิดแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะมีความสุขขนาดไหนเราจะแฮปปี้ขนาดไหนแล้วเราจะเหมือนกับมีพลังบางอย่างที่มันขับเคลื่อนทำให้เราประสบความสำเร็จมันก็จะรู้สึกตื่นตัวเพราะว่าอีกนิดเดียวงานเราก็เสร็จแล้วอันนี้พี่ทำบ่อยใช่ไหมพี่เวลาทำงานเหนื่อยอย่างเงี้ยพี่ชอบไปคิดว่าฉันจะได้ไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เพ้อฝันเล็กน้อยค่ะสุดท้ายก็โอเคสำเร็จนะคะมาถึงข้อที่4ค่ะสร้างเสียงหัวเราะอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับคนบ้านิดนึงเหมือนสร้างความบันเทิงกับตัวเองสร้างความบันเทิงไม่เป็นไรบางทีเราเศร้าๆเราเหนื่อยๆเราท้อๆนะคะหัวเราะมันออกมาเขาบอกว่าการที่เราสร้างเสียงหัวเราะเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเหมือนปรับโหมดตัวเองให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนกับเราจะมองโลกในแง่บวกทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแค่ยิ้มมันนะทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นใช่ค่ะเนาะบางทีแบบเครื่องหน้ามันเกรงไงขยับออกสักหน่อยนะจะสบายขึ้นนะครับแน่นอนนะครับทุกคนก็ลองเอาไปปรับยุคปรับใช้กันดูละกันนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยดีมากๆนะครับมาอีกหนึ่งอย่างครับเขาบอกว่ารื้อฟื้นทุกความเข้มแข็งและความสำเร็จนี่เขาบอกว่าเราทุกคนครับความเข้มแข็งในตัวเองเนี่ยต้องเคยประสบความสำเร็จกับงานบางอย่างมาบ้างแหละไม่มากก็น้อยครับทันทีที่รู้สึกหมดกำลังใจหรือว่าเริ่มเฉื่อยชาเนี่ยลองมองกลับไปที่ความสำเร็จที่เคยผ่านมาของเราครับจะพบว่าทำให้ความเข้มแข็งที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราเนี่ยกลับมาฮึดขึ้นมาอีกครั้งเรียกได้ว่ารวมตั้งแต่ข้อ1ข้อ4ที่เราบอกกันมาทั้งหมดสุดท้ายละทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีพี่ก็ถ้าทุกอย่างนะคะเราตั้งใจดีเรามีเป้าหมายเราวางเป้าหมายไว้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะไปสู่สิ่งนั้นให้ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะไปให้ถึงนะฮะไม่ยากเกินไปใช่บางทีนะอีกอย่างนึงนะที่พับใช้อยู่บ่อยๆฟังเพลงเนี่ยเราเป็นดีเจเราฟังเพลงที่มันรู้สึกว่าให้แรงบันดาลใจเราหรือว่าสร้างความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราแบบรู้สึกแบบกระโดดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตื่นตัวนะตื่นตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ช่วยได้นะครับลองไปดูละกันนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆในที่มาฝากกันนะครับแต่ก็อีกหนึ่งเคล็ดลับครับที่อยากแนะนำให้สาวๆหลายๆคนนะครับที่จะ
ดูแลตัวเองเรื่องผิวพรรณผิวขาวใสนี่เลยวิธีง่ายๆสบายกระเป๋าครับอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาไวนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบของเครื่องดื่มครับที่กำลังเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากผู้บริโภคนะครับเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมครับช่วยรักษาระดับวิตามินซีในร่างกายแล้วก็ช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นครับเพียงเท่านี้ร่างกายที่อ่อนล้าของสาวๆหลายๆคนหรือว่าผิวพรรณที่หมองคล้ำก็จะกลับมาสดใสดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าแล้วตอนนี้นะคะผมจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณไปนอกสถานที่นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่เราสองคนนะคะเป็นน้องแนนซึ่งน้องแนนเนี่ยเขาจะพาคุณไปหาสถานที่จัดปาร์ตี้เก๋ๆด้วยตัวคุณเองใจกลางเขาใหญ่ใกล้ช่วงเทศกาลด้วยนะพี่นะเรากำลังมองหาที่เก๋ๆเหมือนกันใช่นะคะแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยมากมายภูเขาสวยงามน้องแนนเขาจะพาไปค่ะเราลองไปดูว่าเป็นที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะช่วงไลฟ์สไตล์กับหลากหลายเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์วันนี้พามาพบกับสถานที่จัด private party ที่คุณ create ได้แบบ exclusive สุดๆที่นี่ My High เขาใหญ่ค่ะสาวๆนักสังสรรค์นะคะอยากจะจัดงานปาร์ตี้ที่ private สุดๆบนเขาใหญ่ในแบบของคุณเอง My High เขาก็พร้อมที่จะเนรมิตปาร์ตี้สุดพิเศษตามแบบที่คุณต้องการค่ะไม่ว่าจะมีทีมในดวงใจแบบไหนนะคะที่นี่ก็สามารถที่จะจัดเตรียมกิจกรรมเก๋ๆที่ตอบโจทย์กับความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพของ My High ค่ะนอกจากปาร์ตี้สุด private แล้วนะคะสาวๆคนไหนต้องการกิจกรรม outdoor ที่ create นะคะมีเฉพาะที่ My High เท่านั้นนะคะที่นี่ก็มีไว้บริการคุณด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายักและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ My High ที่ใครมาจัดงานปาร์ตี้ที่นี่ก็ต้องขอรีเควสต์กันทั้งนั้นเลยนะคะนั่นก็คือ Playhouse ค่ะโรงละครมาตรฐานระดับสากลความจุ337ที่นั่งค่ะเปิดแสดงโชว์หลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการแสดงที่เพิ่งผ่านไปนะคะนั่นก็คือการแสดงชุดมนตราค่ะที่ได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆจนตอนนี้นะคะ My High เขาก็กำลังจะจัดการแสดงชุดใหม่มาให้กับทุกๆคนค่ะได้มีโอกาสชมกันนะคะนั่นก็คือการแสดงชุดรามแอนด์จูเลียตค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะนอกเหนือจากโรงละครแล้วที่นี่เขาก็ยังมีมิทติ้งรูมห้องสัมมนา2ห้องความจุ60และ120ที่นั่งค่ะตกแต่งในสไตล์ Contemporary Country ผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและความทันสมัยได้อย่างลงตัวค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของ My High นะคะนั่นก็คือร้านอาหาร Play Garden ค่ะที่เขาบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆค่ะไม่ว่าคุณนะคะจะต้องการทานอาหารแบบ outdoor indoor หรือว่าต้องการบรรยากาศชิลๆยามค่ำคืนในแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน My High เขาก็พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการทุกอย่างของคุณค่ะมาที่นี่นะคะเรียกว่าได้ทั้งความเป็นส่วนตัวเป็นกันเองแถมยังได้รับความประทับใจที่หาไม่ได้ที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะทำให้ปาร์ตี้ในฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกรูปแบบเชื่อว่ามาที่นี่ไม่มีความว่าผิดหวังค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับ private party และกิจกรรม outdoor ในแบบฉบับของ My High ที่ create มาเพื่อคุณโดยเฉพาะไลค์กันหรือเปล่าคะไลฟ์เลยไลฟ์เลยนะคะต้องบอกว่าไมค์ไฮนี่พี่เห็นบ่อยมากเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่ไปเขาใหญ่บ่อยพี่ก็เอ๊ะมันคืออะไรขอบคุณมากที่น้องแนนมาไขข้อสงสัยให้นะคะนะเหมาะกับการจัดปาร์ตี้แล้วกันนะครับลองดูนะอ่ะติดตามได้นะครับอ่ะแล้วก็ย้ำกันหน่อยสำหรับหัวข้อ SMS ของเราวันนี้นะครับว่าคุณมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณอย่างไรกันบ้างส่งมาแชร์กับเราหน่อยครับ464246นะครับค่ะวันนี้ของรางวัลไปแล้วพี่อ่ะพี่ไม่ผิดแล้ว เป็นแว่นตา Levi's นะคะมูลค่า 5,760 บาทค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมา Like to Talk กับ Like Story ครับกลับมาช่วงนี้ครับไลฟ์ทูทอล์คครับแน่นอนครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากนักร้องเสียงล้ำครับเจ้าของแชมป์ The Voice นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวไลฟ์สไตล์ต่างๆรวมถึงผลงานของเขานั่นเองครับคุณเก่งทัศยะประทุมวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตรียมมาหลายคำถามเลยนะคะเมื่อกี้เห็นทีเซอร์อยากถามหลายอย่างอ่ะดูเขาเป็นคนมีอะไรใช่นะคะเดี๋ยวถามคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะคุณเก่งหลังจากที่จบจาก The Voice ไปแล้วเนี่ยทำงานอะไรบ้างก็ทำเพลงนี่แหละครับผมก็เมื่อก่อนก็เป็นคุณครูครับสอนอนุบาลครับแล้วก็แต่พอแข่ง The Voice ก็พอจบรายการก็เป็นศิลปินฮะก็คือเลิกทำคุณครูอนุบาลไปเลยครับผมแต่ก็มีเปิดโรงเรียนของตัวเองครับซึ่งเปิดอยู่แล้วแยกคนละส่วนกันก็โรงเรียนก็ยังเปิดอยู่ครับผมค่ะแต่คุณครูสอนอนุบาลที่คุณเก่งบอกนี่คือสอนดนตรีใช่ครับสอนอะไรคะสอนเป็นโนไวโอลินแล้วก็ร้องเพลงครับอนุบาลเดลล่าเด่นที่สุดในย่านนี้มีสโลแกนด้วยอันนี้ก็สโลแกนโรงเรียนใช่สโลแกนโรงเรียนแอบถ่ายอีเล็กๆนะเออนะฮะถามถึงคุณเก่งหน่อยกว่าหลังจากที่ผ่านการประกวดปุ๊บได้ตำแหน่งเรียบร้อยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่ก็คนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็คือได้รู้จักของคำว่าคนของสาธารณะเป็นยังไงฮะจริงๆเป็นยังไงคะคือเราจะทำอะไรเราต้องคิดนะครับคือบางทีเราต้องมีเส้นไว้ประมาณนึงสำหรับอยู่ในกรอบของเราประมาณครับคือแต่ก่อนเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับไม่ได้มีใครรู้จักแต่ตอนนี้พอมีคนรู้จักแล้วเหมือนจะต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าภาพออกไปเราจะเป็นยังไงคิดถึงภาพโพสต์ของตัวเองด้วยไม่ดีก็ไม่ดีดีไปก็ไม่ดีหรือว่าแบบอาจจะเด็กๆอาจจะคิดว่าอย่างนี้แล้วไปทำตามอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับมันต้องหลายๆมุมครับผมต้องทำอะไรต้องคิดมากๆครับค่ะครับถามถึงบทบาทของการเป็นครูของเก่งซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็ตอนนี้เพิ่มบทบาทการเป็นศิลปินนักร้องครับแตกต่างหรือว่าเหมือนกันบ้างไหมพี่อะไรนะพอได้ทำสองบทบาทพร้อมกันมีจุดไหนที่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันไหมมันหรือว่าเอามาอันไหนมาใช้ได้ร่วมกันได้บ้างมันก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งคู่อะไรนะครับครับผมแต่ว่ามันเปลี่ยนวิธีการที่ว่าสอนให้คนไอ้คนทำเป็นแบบนี้จากการที่สอนแต่ว่าเราแสดงเลยแต่มันก็มีการลิงก์กันอยู่นิดหน่อยมันแต่มันเป็นการเป็นอาชีพที่เป็นการสื่อสารทั้งคู่การเป็นครูก็คือการสื่อสารการเป็นศิลปินก็เป็นการสื่อสารอีกอย่างนึงซึ่งแต่สื่อสารคนละรูปแบบครับแต่สอนเด็กเนี่ย
ดีครับเด็กๆก็จะมีมุมมองของเขาแล้วก็เราสอนแล้วเราก็จะสนุกแต่ดูลักษณะคุณเก่งแล้วดูเป็นครูเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณเก่งเป็นครูสอนอนุบาลแล้วก็เห็นแบบเอ๊ะผมเขาดูแปลกๆเขาจะเป็นครูสอนอนุบาลยังไงแต่ลักษณะการพูดแล้วดูแบบเป็นครูสอนอนุบาลที่ดีมากๆเลยมาพูดถึงเรื่องทรงผมแล้วเนี่ยอยากถามว่าคุณเก่งนี่ต้องทรงผมแปลกๆตลอดเลยเหรอคะเห็นตั้งแต่ช่วงประกวดช่วงแรกๆเลยนะพี่ก็มันเป็นสิ่งเราชอบอะครับก็เลยทำฮะแล้วก็คือหลังๆพอเรามีโอกาสได้เราพอทรงแรกมันทำปุ๊บแล้วคนก็ไม่ว่าเลยเราก็เลยทำทรงต่างๆฟีดแบ็กมันเริ่มดีใช่แล้วก็เลยมีความสุขกับเอนจอยกับการเล่นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมต่างๆของคุณเก่งที่เราเห็นมาเนี่ยคือดีไซน์เองป่ะหรือว่ามีช่างประจำส่วนตัวดีไซน์ครับแล้วก็บอกช่างอีกทีครับว่าเราอยากได้แบบนี้ใช่ครับแล้วเราก็จะเป็นคนออกแบบจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปเราต้องว่าถ้าเกิดทรงมันยากจริงๆเช่นทรงแมงมุมแบบนี้ยังไงทรงแมงมุมถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเป็นช่างเราบอกว่าผมจะทำทรงแมงมุมแบบนี้มันก็จะยากใช่ไหมแต่เราจะต้องเซตให้มันเราจะต้องเป็นคนวางโครงสร้างมันเหมือนกันไหนอันนี้ไม่ใช่ทรงอันนี้มิกกี้เมาหรือเปล่าใช่อันนี้จะเป็นทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทรงมหัตถ์ไทยครับเพราะวิ่งนั้นจะเป็นร้องขับเสภาอ๋อพับดูอันนี้พับดูเป็นชูคุณเก่งอยู่อันนี้จะเป็นเดวิลครับเหมือนหูแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนั้นผมจริงนะครับผมดูแบบว่าจริงหมดเลยทำงานแล้วคุณทำผมขนาดนี้เนี่ยกลับบ้านคงเหนื่อยเหมือนกันนะคะใช่ครับทำลายล้างกว่าจะทำลายล้างมันทรงผมแรกที่พี่แบบแปลกแหวกแนวทรงไหนครับอันนี้ทรงแมงมุมครับอ๋ออันนี้แมงมุมครับแต่ตายังไม่ติดนะครับจริงๆมันต้องมีตาด้วยถ้าเห็นใกล้ๆมันจะเหมือนมากคือมันเราจะต้องวางโครงสร้างว่ามี1ก้อน2ก้อนแล้วก็มี3ก้อนตรงนี้ต้องบอกช่างแล้วช่างก็จะทำตามที่เราบอกแล้วก็เป็นคนบอกแบบดีไซน์แบบนี้ทรงแรกกับพี่ทรงแรกพี่ทำทรงไหนทรงแรกก็จะเป็นทรงในรอบลายเลยครับทรงนั้นเป็นทรงแรกที่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะไปไหนคนก็ยังจำเราในทรงนั้นได้อยู่ที่แบบอันเดอร์คัทอย่างงี้ป่ะใช่ครับแล้วก็ข้างบนที่มันเหมือนเอลวิสหน่อยข้างบนพองๆหน่อยใช่ๆครับดูเรทโทแต่เราจำเขาทรงนั้นได้นะทรงแรกที่เราเคยเห็นนะคะครับค่ะทำไมถึงทำทรงนี้อ่ะพี่อยากรู้ทรงแมงมุมเนี่ยมีแบบแรงบันดาลใจหรือมีไอดอลเป็นสไปเดอร์แมนอะไรอย่างงี้ป่ะฮะมากเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเราก็ลองคิดดูว่าอยากทำอะไรบ้างวันนั้นอยากทำอะไรไอ้อันนี้ก็ทรงเทพีเสรีภาพครับแล้วช่างประจำของคุณอยู่ที่ไหนคะเนี่ยนี่คือผมจริงนะพี่ไม่มีอยากรู้มีต่อวิกบ้างครับนี่ไม่มีครับอันนี้งานสุพรรณหงส์ครับอ๋อแล้วก็แบบผมไปใช่ฮะผมไปสลักใช่ครับไม่เขาบอกว่าคือเวลาเขาไปงานอะไรอ่ะคอนเซปต์งานเป็นอะไรเขาก็จะทำทรงผมเนี่ยให้เหมือนนะคะคือเราเป็นคนนึงซึ่งเราเชื่อว่าผมมันสนุกเราสนุกสนานกับการเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ครับผมอันนี้งานอะไรซิดนีย์โอเปร่าซิดอ๋อซิดนีย์ครับซิดนีย์ใช่ครับแล้วไปเทียบกันเลยด้านหลังสถานที่จริงกับที่อยู่บนอันนี้คือไปทำอะไรคะคุณเก่งไปร้องเพลงที่นั่นครับแล้วเราก็เลยเราอย่างแรกเลยคือมันให้เกียรติเจ้างานด้วยแล้วอย่างที่สองคือมันสนุกอ่ะเราไปแล้วมันเหมือนกับให้ใจเขาด้วยเขาก็ได้ใจเราด้วยค่ะตอนนี้ข้างหลังเป็นรูปอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้ยังว่างเปล่าอยู่ครับผมยังว่างเปล่ารอจะเป็นรูปหน้าลองไงน่าจะให้เกียรติสถานที่แบบไลฟ์ครั้งต่อไปมีทรงไหนที่พี่คิดแบบคิดไว้แบบแต่มันยังทำไม่ได้ทีมีแบบแปลกมีแบบในหัวไอเดียมีไหมตอนนี้ทรงที่อยากทำก็ทำหมดแล้วทำหมดแล้วก็ยังมีอนาคตถ้าเกิดทรงแปลกๆก็คิดไว้ครับผมแต่รอเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับเพราะคิดว่าน่าจะได้ทำอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องไลฟ์สไตล์ที่คุณเก่งก็ชอบว่าเรื่องของทรงผมนั่นเองใช่นะคะเหนื่อยเหมือนกันนะกลับบ้านต้องคอยไปนั่งคิดว่าจะทำผมทรงไหนต่อทำซ้ำอีกแต่เวลาสร้างมันขึ้นมาเนี่ยยังง่ายกว่าการทำลายมันนะเวลาล้างเวลาใช่เวลาสระใช่จริงอันนี้บอกตรงเพราะว่าผมผู้หญิงเนี่ยผมพับเนี่ยมีปัญหาที่เป็นคนผมเส้นเล็กมากแล้วผมดูน้อยต้องยีมากบางทีแบบรู้สึกแบบฉันโกนเลยดีไหมมันจะได้ผ่านความทรมานนี้ไปได้คือแบบเวลาใช่ไหมฮะเวลาล้างออกมาเนาะอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าครับเจาะลึกเรื่องไลฟ์สไตล์ของพี่เก่งนะครับอันนี้เรื่องของช้อปปิ้งเขาก็เป็นตัวยงเหมือนกันพี่เรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวเรื่องก่อนช้อปปิ้งได้ข่าวว่านะถ้าคุณเก่งเนี่ยให้เลือกว่าที่ที่คุณเก่งจะไปช้อปเนี่ยมากที่สุดคือโรงเกลือทำไมคะทำไมเพราะผมชอบไปเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะชอบไปตัวย่อมๆครับเช่นวังหลังหรือว่าไปยูเนียนมอลล์นี่ฮะแต่ว่าที่ไปบ่อยๆใช่ไหมแต่เน้นมือสองถูกไหมใช่มือสองครับเราเลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้เรื่อยๆแล้วก็มัน
ราคามันไม่ได้แพงมากแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่แบบนี้มีคนอยากใส่ตามก็ใส่ได้มันเป็นสตรีทหน่อยครับแล้วก็จริงๆบางทีเสื้อผ้ามันดูหรูมากเลยแต่มันก็คือของมือสองมันถูกมากซื้อมาในราคาที่ถูกแล้วเราจะภาคภูมิใจถ้าเกิดซื้อสินค้าตัวเดียวกันแต่สมมติว่าคนบอกว่า 1,500 แต่เราบอกว่า120แล้วก็ดูแบบภูมิใจถูกไหมในราคาที่ถูกแล้วเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆถูกไหมฮะซึ่งเป็นแบรนด์มันก็มีบ้างมันก็ดีบ้างบางทีถ้าตามละเวลาและโอกาสแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใส่ก็จะใส่พวกมือสองในมือสองใช่ครับผมแต่จริงๆพูดถึงลงเกลือเนี่ยมันก็มีของใหม่นะน้องไม่เคยไปเจอใช่มีของใหม่ด้วยมีพี่ที่เป็นสไตลิสต์เนี่ยสนิทเขาบอกว่าที่ลงเกลือเนี่ยมันจะมีพวกของใหม่ๆอย่างเช่นแบบแบรนด์H&M อะไรต่างๆอ่ะเขาจะแบบขายเป็นกระสอบเลยใช่แต่ว่าผมชอบไปแล้วก็ซื้อเป็นกระสอบกันฮะเขาบอกว่าอีกหนึ่งความสามารถของพี่เก่งเนี่ยเวลาช้อปปิ้งเนี่ยเรื่องการต่อราคาโอ้เป็นคนต่อยับเลยพี่ครับเพราะผมไปได้วิชามาครับยังไงสอนหน่อยต้องสอนคนแบบว่าน้องเก่งใจพอเขาพูดนิดนึงก็แบบก็ได้ก็ได้แล้วพี่พอเดินเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็สมมติว่าเราเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยเราต้องใช่ตัวเนี้ยได้แน่นอนแล้วเราก็เล็งแล้วว่าในร้านอ่ะมันมีอีกหลายๆตัวซึ่งมันน่าจะเป็นตัวพ่วงได้แล้วก็เดินไปปุ๊บเฮ้ยนี่ตัวเท่าไหร่อ่ะเขาก็จะบอกสามร้อยบาทพม่าด้วยโอเคขมิงสามร้อยพอสามร้อยหูย300แพงจังเลยเนี่ยคนอารัน80บาทก็พอเอาสอยลงมาเลยเอาตัวนี้ด้วยแล้วก็หยิบของแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตังค์ชุลมุนไปเลยเหมือนเน้นแบบหูยซื้อเยอะอ่ะลดให้หน่อยรวมๆกันไปใช่จริงๆเขาจะลดให้50บาทแล้วคุณไปบอกเขา80มีแบบครั้งไหนที่พี่ช็อปแล้วแบบรู้สึกภูมิใจเลยต่อได้เยอะแล้วแบบของเสื้อตัวนี้ก็ถูกใจเลยไม่ภาคภูมิใจเท่าตัวที่เขาไม่ขายครับมันจะมีตัวที่เขาไม่ขายที่ผมจะพูดไว้เลยนะไม่เชื่อทุกคนลองไปดูที่โรงเกลือนะเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทหรือว่าเสื้อตัวเดียวเนี่ยถ้ามีลายเสือหรือว่ามีลายสัตว์ต่างๆก็แล้วแต่คือเขาจะไม่ขายพี่เขาจะแขวนไว้แล้วผมก็ถามว่าเอ้าแล้วแขวนไว้ทำไมแขวนโชว์เขาบอกแขวนโชว์คือเขามีความเชื่อว่าแขวนพวกสัตว์แบบนี้แล้วมันจะเรียกลูกค้าใช่ใช่ใช่แล้วทุกร้านก็จะไม่มีแล้วผมมาเล็งไว้แล้วผมก็พูดแบบขยันขยอต่างๆนานาจนท้ายที่สุดแล้วมันมีอยู่3ตัวได้ก็สอยมาหมดเลยสอยทีละตัวแล้วก็พูดแล้วก็สอยมาอีกคือพูดสอยมาอีกจนยอมขายหมดเลยเนี่ยตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าลงเกลือดูรายการจะรู้นะคะว่าคุณเก่งก็เป็นคนแบบนี้เชื่อแล้วว่าแบบพี่ตุ๊กพูดเก่งจริงแบบว่าเดี๋ยวเข้าหลังเขาจะแบบคุณเก่งมาจะเอามาล่อแล้วในเรื่องของการต่อราคาของดีก็แขวนไว้ไม่ขายก็เข้ามาจนขายได้แล้วของเดี๋ยวจะบอกราคาแบบว่าคูณ2ไปก่อนแล้วให้คุณเก่งมาต่อเอาพูดถึงเรื่องทรงผมเรื่องการช้อปปิ้งการต่อราคาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่านี่เป็นไลฟ์สไตล์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ดูไม่นึกถึงครับผมเขาเป็นคนชอบเข้าวัดธรรมะธรรมโมนะคุณมีอะไรที่ดูแบบว่าเนาะดิสคอนทราสต์คอนทราสต์กันเยอะมากนะคะมาเรื่องเข้าวัดยังไงคะคือเราก็ชอบทำบุญแหละครับเราก็ผมว่าศาสนาเหมือนที่เขาบอกว่าศาสนามันเป็นที่พึ่งทางใจจริงๆมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็เราในฐานะพุทธศาสนิกชนใช่ไหมก็เลยเลือกตรงนี้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจแทนที่เราเล่นดนตรีด้วยแล้วก็เราก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขแล้วก็สบายใจก็คือเข้าวัดบางทีเห็นอะไรหลายๆอย่างมันก็ปลงด้วยแล้วก็พวกบทสวดมนต์อะไรนี้ผมมีความเชื่อนะผมว่าสวดทุกวันไหมคะไม่ทุกวันครับแต่เมื่อก่อนสวดทุกวันนะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าบทสวดมนต์เหล่านี้พออ่านมันจะทำให้เกิดสมาธิครับเหมือนเราสวดไปเรื่อยมันเหมือนจริงควบคุมสมาธิตัวเองใช่ๆครับแต่แบบว่าเราแอบขำอยู่นิดนึงอ่ะเมื่อกี้เขายังต่อของอยู่เลยอ่ะตอนนี้เขาถึงตอนนี้เขามาสวดมนต์โอ้เราโซนเสียงเขาแบบว่าซ้อมนะอินด้วยเลยอ่ะเนาะนะฮะเข้าวัดบ่อยกว่าพี่เก่งปกติแล้วถ้าว่างก็คือจะเข้าใช่ครับถ้าว่างก็จะเข้าแล้วครับเมื่อก่อนที่อยู่จะติดจะไปสะดวกถ้าเกิดบ้านไหนเวลาผมย้ายบ้านทีนึงสมมติว่าบ้านถ้าติดวัดก็จะไปทุกวันเลยแล้วทุกวันแต่จริงๆเนี่ยพอเป็นนักร้องพอเข้าวงการแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสนะเวลาเราแบบว่าจัดคอนเสิร์ตอะไรช่วยเหลือทําบุญมูลนิธิกันนะคะเคยมีทําบ้างมั้ยคะทำครับจะมีโครงการของตัวเองชื่อว่าอิ่มบุญอุ่นรักครับอันนี้คือโครงการในอนาคตที่กำลังจะเกิดมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทำกับเพื่อนใช่ครับเป็นเพจใน Facebook ซึ่งมันเป็นโครงการที่คอยช่วยเหลือเราจะจัดทริปเช่นทริปแรกเราไปเอาเสื้อผ้าหนาวๆให้กับกะเหรี่ยงที่ไกลในหมู่บ้านไกลโครงการที่2ก็เป็นบริจาคเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนใช่เรียนที่ขาดแคลนแล้วก็จะมีโครงการแบบนี้เรื่อยๆครับซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆทุกๆที่มีทุกคนมีความต้องการหมดแล้วก็ยังขาดแคลนอยู่เอาเป็นว่าใครสนใจเข้าไปใน Facebook อะไรอีกทีใช่ครับ
ในเพจครับอิ่มบุญอุ่นรักครับอิ่มบุญอุ่นรักอิ่มบุญอุ่นรักครับลองเข้าไปดูครับสามารถไปติดตามได้จะมีอีเวนต์ต่างๆใช่ครับถ้าใครหรือว่าใครขาดแคลนหรืออะไรก็ลองเข้าไปคุยดูเดี๋ยวเราค่อยพูดกันใจบุญมากพูดถึงเรื่องชอบทำบุญชอบธรรมะธโมสวดมนต์ค่ะพี่เก่งเคยบวชยังยังครับผมกะอยู่ครับแต่ก็กำลังหาเวลาใจลึกทรงผมไม่ใช่ก็เลยจะบอกไงเพราะถ้าเขาบวชแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำทรงอื่นไม่ได้แล้วใช่มันจะต้องรีแบรนด์ใหม่เลยแต่ก็มีเรื่องงานก็ต้องเคลียร์คิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ยังมีโอกาสหาโอกาสอยู่ครับนะครับเรียบร้อยพูดถึงเรื่องของการทำบุญชอบธรรมะธรรมโมแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างพี่ภาพพี่เขากินทานมังสวิรัติเหรอนี่คือทานทุกวันเลยเหรอคะใช่ครับทานมาประมาณ2ปีแล้วทุกวันเลยพี่มันแบบรู้สึกเหมือนร่างกายขาดสารอาหารแบบแม่พี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเป็นพ่อมังสวิรัติหรือว่าเป็นพ่อตัวผมเองคือหัวมันจะเบลอๆตลอดเวลาผมว่าไม่ใช่จะนอนน้อยหรือเปล่าอาจจะใช่บางผมว่ามันอาจจะแบบไม่ได้โปรตีนหรือว่าไม่ได้ถั่วถามดีกว่าจุดเริ่มต้นที่ทำไมแบบปกติเราก็ทานเนื้อสัตว์อาหารครบห้าหมู่มาตลอดแล้วเรามาเป็นจุดเปลี่ยนยังไงครับเข้าพรรษาครับเข้าพรรษาแล้วใช่ครับเรามีความรู้สึกว่าเข้าพรรษานี้เราอยากจะทำอะไรดีๆหน่อยงั้นเรากินมังสวิรัติแล้วกันเข้าพรรษานี้แต่ระหว่างที่เราเข้าพรรษาครับมันเราได้เจอร้านอาหารที่มันอร่อยเราได้เรียนรู้ว่าการทานมังสวิรัติมันเป็นยังไงอยู่เนี่ยแล้วมันก็อร่อยจริงๆแล้วซึ่งเราไปเจอร้านที่อร่อยกว่าร้านทำชอยกับร้านทั่วไปจริงๆมันมีอะไรวอเตอร์ดรอปอะไรป่ะเคยกินไหมเคยกินไหมตรงพระรามเก้าจะไปแล้วปิดทุกทีเลยว้ายอร่อยมากอร่อยมากแล้วทุกอย่างเนี่ยสมมติเขาบอกว่าเป็นแกงเผ็ดย่างอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนมากรสชาติก็ดีมากคือเป็นเจแบบเจแซบอ่ะแล้วมันมีร้านเหมือนเจแซบอะไรอยู่ตรงนั้นใช่จะมีที่ผมชอบไปทานจะมีคุณเชิญอะไรเงี้ยก็จะมีหลายสาขามีสปาฟู้ดแล้วซึ่งทานแรกๆมีเหมือนแบบของท่านเคยแบบกินเจประมาณแบบ 3-4 วันจะโหยอ่ะกินโอ้ไม่เลยครับผมกินแล้วผมจะต้องควบคุมเลยคือมันมีโปรตีนหรือมีอะไรที่มันมาซ่อมแซมได้อยู่แล้วครับพวกนี้นะฮะแต่ว่าเหมือนส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นพวกถั่วไงดังนั้นผมจะไม่ค่อยได้โปรตีนเหล่านั้นเท่าไหร่แต่ผมว่ากินต้องกินได้ถูกวิธีด้วยครับก็ที่บ้านก็จะมีแต่พวกโปรตีนเกษตรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ต้องคือนี้โปรตีนเกษตรมันมีแบบรูปร่างหลายแบบไงทำเหมือนหมูบดทำเป็นแบบเหมือนเนื้อเป็นลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยมันมีแล้วก็คิดจะกินตลอดไปเลยป่ะพี่ต้องลองดูก่อนครับเพราะคิดไว้ว่าจะออกพรรษาแต่ก็ไม่ได้ออกสักทีสองปีแล้วนะใช่สองปีแล้วก็ลองดูครับปรับได้แล้วเนาะแต่ผมยังไม่ได้อยากกินยังไม่ได้ต้องการขนาดที่จะกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยถ้าเกิดทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆเรามีความรู้สึกว่าก็คือมันก็เวลาเราเห็นที่มันไม่ควรจะเป็นอาหารมันก็เป็นอาหารมันก็เลยใช่ไหมโอ้โหเป็นคนดีน่ารักมากเลยใจบุญมากหลายคนอาจจะอยากจะลองทำจริงๆบางคนลองทำแบบเป็นวันเกิดของตัวเองก็ได้นะถ้าเกิดวันไหนก็แบบทำวันนั้นลองดูนะครับค่ะเริ่มจากตรงนั้นก่อนอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องสาวๆหลายๆคนก็กำลังรออยู่เหมือนกันนะเห็นเป็นนักร้องศิลปินสุดแนแบบนี้สเปกสาวดีกว่าสเปกสาวจะเป็นยังไงผมว่าจะอินไปแล้วแต่สถานการณ์ครับค่ะยังไงคะคือแล้วแต่ถ้าเกิดช่วงนั้นอินอะไรอยู่เนี่ยตัวอย่างเช่นอย่างเช่นแบบอย่างเช่นน่ารักหรือว่าผิวสีผิวมาแล้วแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่คือไม่ได้มีสเปคแบบถาวรอะไรก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมชอบคนที่มีคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ชัดมาก่อนใช่ครับเหมือนเขาเพราะว่ามีคาแรคเตอร์ชัดแต่ผมชอบคนเก่งด้วยน่ารักด้วยนะเราต้องแบบใจบุญชอบเข้าวัดเหมือนคุณหรือเปล่าต้องกินมังสวิรัติเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับผมว่าคนถ้าเกิดเหมือนกันเกินไปอยู่กันไม่ได้ก็ต้องมีจุดต่างกันหน่อยใช่ครับผมว่าคนถ้าเกิดต่างกันอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะยาวนานกว่าจริงเพราะว่าถ้าเหมือนกันมันไม่มีการพัฒนาอะไรไงก็ตรงไปเหมือนเดิมแต่ถ้ามีการแตกต่างข้อคิดเห็นไม่เหมือนกันเงี้ยมันจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะแล้วตอนนี้มียังพี่ยังเลยครับยังถามไม่ได้หรอถามทั้งบ้านยิ้มแล้วงั้นมาถามตอนนี้ก่อนดีกว่าที่บอกว่าสเปคเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันไม่ถาวรเนี่ยสเปคตอนนี้เป็นยังไงเอาแค่ตอนนี้ก่อนตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนครับตอนนี้ดูไม่ยอมตอบอีกตอนนี้แบงค์เรื่องนี้มากฮะคือเราคือทุกวันนี้คือเราพยายามจะทำงานให้คือเราโฟกัสกับงานแล้วเราพยายามจะหาแรงบันดาลใจคือต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับงานนะแล้วเราก็คือเราคุกคีกับดนตรีจนเราเหมือนกับ
เหมือนกับบูชาชีวิตให้กับดนตรีแล้วเวลาไปเยอะใช่ใช่ใช่เรายังไม่พร้อมที่จะมาเอาใครมาแบ่งตรงนี้เวลาใช่ใช่แค่เวลาตรงนี้ยังไม่พอเลยคือช่วงนี้ไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้เลยฮะอาจจะเน้นเรื่องงานก่อนเอาไว้ก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเอาให้เขาแบบว่าเต็มที่กับตรงนี้ก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ออกข่าวบอกเลยนะคะได้ครับผมอยากรู้สเปคตอนนั้นด้วยว่าเป็นยังไงได้ครับอ่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงไขความไลค์นะคะขอคำถามแรกก่อนเลยนะคะคนที่คุณเก่งไลค์เนี่ยคือใครพี่โจ้จอยบอยครับก็เป็นกรรมการใช่ไหมครับเป็นโค้ชคือเมื่อก่อนอ่ะเราก็มีหลายๆคนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแต่ศิลปินไทยไม่ค่อยมีที่เราเป็นแรงบันดาลใจเพราะเราไม่ได้เสพผลงานขนาดนั้นแต่พอได้คุกคีกับพี่โจ้เนี่ยคือเราได้อะไรหลายอย่างนอกจากเพลงหรืออะไรต่างๆคือได้แนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจการใช้ชีวิตการเป็นศิลปินครับผมใช่พี่โจ้นี่คือเป็นโค้ชของคุณเก่งใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆเราก็รู้จักเขาเหมือนกันเขาเป็นคนที่แบบดูเหมือนเป็นคนแบบเอ้ผู้ชายแบดบอยดูกระล่อนหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเป็นคนที่แบบว่าไปคุยกับเขาแล้วได้อะไรแล้วเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนธรรมชาติมากใช่คือเขาคือเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โด่งดังหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือพี่โจ้เป็นคนติดดินมากแล้วก็พาลูกทีมไปกินร้านอาหารอร่อยข้างถนนเลยเนี่ยเราก็กินกันเราเป็นคนปกติใช่ใช่ซึ่งเราประทับใจมากๆครับค่ะนะครับมาอีกหนึ่งเรื่องครับของที่รักของคุณเก่งบ้างดีกว่า มีอะไรบ้างครับพี่มีสร้อยข้อมือครับอันนี้อันนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้ลงเกลือป่ะคะไม่ใช่ครับจากไหนคะอันนี้เป็นสร้อยที่ผมได้ตั้งแต่ปี2010ครับคือปี2010ผมก็ซื้อสร้อยเส้นนี้ผมจำไม่ได้ว่าซื้อเพราะอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ใส่มันทุกวันแล้วก็ในวันที่มันหายไปผมก็จะใจไม่ดีเลยแล้วผมใส่ไม่เคยถอดเลยใช่ใช่แล้วผมก็คิดว่าผมเคยทำผมลืมอ่ะแล้วผมก็คิดว่าผมทำหายผมก็นอนไม่ได้ไม่หลับเลยแล้วอยู่ดีทำไมไปผูกพันอะไรกับอันนี้หรือว่ามันใส่ทุกวันจนแบบใส่ทุกวันใส่ทุกวันถ้าเกิดมันหายก็ไม่ชินใช่ครับตั้ง2010นี่4 ปีแล้ว4 ปีแล้วนะไม่เคยล้างไม่น่าได้กลิ่นได้กลิ่นเลยตุ๊ะของที่รักอีกอย่างนึงมีตั้งหูครับผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ถ้าเกิดหายผมก็ไม่กล้าออกจากบ้านถ้าเกิดหายเราต้องทำงานนะครับผมครับผมก็2อย่างแต่ว่ารักสร้อยข้อมือมากกว่าครับดูดีดูดีมีแบบชอบแล้วก็มีความหูน้อยใจต้องหูน้อยใจแล้วเนี่ยมาถ้ามันหายเนี่ยถ้าเกิดมีใครขโมยเนี่ยโอ้โหผมตามเลยอันนี้ก็เป็น2อย่างของที่รังพี่เก่งก็มีสร้อยข้อมือแล้วก็ต่างหูนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่เลิฟของพี่เก่งเป็นเรื่องอะไรครับพี่เรื่องราวชีวิตครับตอนแข่งโค้งมิสิกอวอร์ดครับโค้งนี่ก่อน The Voice ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงครับพี่คือเป็นช่วงรอยต่อซึ่งทำให้เราเขาเป็นการเหมือนกับเป็นไฟในการจุดไฟศิลปินขึ้นมาเลยคือทำให้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้รู้ว่าการเป็นศิลปินเป็นยังไงปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับโหมดทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนโหมดใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นตัวเชื่อมให้มาเป็น The Voice ในทุกวันนี้ไอ้คุ้มที่เสียอวอร์ดนี่คือก่อน The Voice นานไหมคะ2010ครับ2010ก็มาพร้อมสร้อยข้อมือนี่แหละอ๋อแล้วก็มาเป็น The Voice ใช่ครับผมไม่น่าละเขาถึงดูแน่นมากนะตอนที่เขามา The Voice เนี่ยเรื่องราวเวทีในการจุดประกายในการเดินทางมาเส้นทางศิลปินของพี่เขาครับแล้วก็สุดท้ายก็มาประกวดจนได้แชมป์มาแล้วก็ไม่มีผลงานถามถึงผลงานบ้างดีกว่าครับผมล่าสุดมีเพลงตายช้าๆให้เราได้ฟังกันเห็นมีมิวสิกวิดีโอด้วยเมื่อสักครู่นะคะอัปเดตกันหน่อยเพลงตายช้าก็เป็นเพลงช้าซึ่งเราก็มีส่วนร่วมเยอะมากๆกับงานชิ้นนี้นะครับผมทั้งทำนองเนื้อร้องจนถึงมิวสิกวิดีโอซึ่งมิวสิกวิดีโอบอกได้เลยว่ากำกับเองกำกับ 100% ใช่ครับใช่ครับมีส่วนร่วม 100% เลยสำหรับมิวสิกวิดีโอคือเราเลือกคนที่จะมาถ่ายให้เราเราเลือกคนซึ่งเราไว้ใจอ่ะแล้วก็เราก็คุยกันกับทีมทุกคนครับซึ่งมันเป็นภาพที่เราคิดไว้ทุกอย่างเลยครับผมแต่ภาพสวยนะเมื่อกี้จะถามเลยใครเป็นคนกำกับคนเก่งกำกับเนี่ยนี่ทรงผมนะครับผมแต่เขาแอบบอกว่าทรงผมนี้แสกกลางเขาไม่ชอบใช่มันดูอาร์ตเวลาอยู่ในเฟรมครับแต่พอมันออกมาทรงต้องใส่ความมั่นใจนิดนึงทำไมล่ะนะคะแล้วแฟนๆสามารถติดตามตายช้าๆนี่จากอะไรได้บ้างปล่อยไหมยังคะตอนนี้ไม่โหลดปล่อยแล้วครับผมก็โหลดได้ที่ iTunes นะครับในเว็บของ True Music แล้วก็2-4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอได้ใน YouTube นะฮะก็พิมพ์ต
ตายช้าๆเก่งทัชยะอย่าพิมพ์เก่งทัชยะตายช้าๆอาจจะไม่ดีนะจะไม่ดีตอนนี้กี่วิวตอนนี้กี่วิวแล้วตอนนี้กี่วิวประมาณปล่อยมาสักพักแล้วเนาะ 600,000 โอ้เอาให้ถึงล้านนะดูรายการนี้เสร็จเราต้องไปวิวกันนะคะกดวิวแล้วก็เข้าไปกดไลค์กันได้ด้วยใช่ครับเข้าไปกดไลค์กดวิวครับวิจารณ์กันได้ครับคือผมชอบผมมีความรู้สึกว่างานนี้เราจะทำให้มันดูเป็นอาร์ตให้เป็นศิลปะครับเวลาคนวิจารณ์ในแง่ดีหรือไม่ดีแบบเนี้ยบางทีเราก็เก็บมาคิดแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็มันได้ความสะใจอ่ะทำงานศิลปะมันต้องมีคนด่ามีคนชอบไม่ต้องเหมือนเนี้ยว่ามันโอเคสนุกเหมือนกันนะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วอยากให้คุณเก่งฝากนะคะว่าอยากจะติดตามผลงานคุณเก่งเนี่ยสามารถติดตามอะไรได้บ้างโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยยังไงฝากเพจด้วยครับเพจของเก่งนะครับก็จะเป็นเก่งวักทัชยะวักประทุมวันนะครับแล้วก็เพจภาษาอังกฤษก็จะเป็น KENG วัก TACHAYA เก่งทัชยะภาษาอังกฤษครับInstagram ก็จะเป็นKENGTACHAYA เก่งทัชยะติดกันเลยครับแล้วก็เพจของค่ายของเก่งนะครับค่าย I am ครับก็จะเป็น I am as I am official ครับนอกจากเก่งก็ยังมีศิลปินจากรายการหลายๆคนยังไงก็เข้าไปชมกันได้ค่ะโอ้โหนะคะก็ยังไงติดตามกันเยอะๆนะคะผู้ชายคนนี้เขาเก่งสมชื่อจริงๆแม่ผมดูทีวีอยู่ครับใครอยู่เนี่ยแม่ดูอยู่เหรอผมว่าแม่ผมดูทีวีอยู่เมื่อกี้ผมโทรบอกแม่แล้วแม่ก็จะบอกว่าลูกอย่านั่งก้มหน้าวันนี้เต็มอิ่มมากๆนะครับได้รู้ถึงเรื่องผลงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากที่ไหนนะครับจากพี่เก่งทัชยานั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากครับขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหสนุกมากเลยเสียดายนะคะรายการเราเวลาจำกัดนะครับนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆมาฝากกันครับมาช่วงนี้นะครับไลค์ทูแชร์เดี๋ยวเรามาอ่าน SMS ที่คุณผู้ชมส่งมาดีกว่านะครับทั้ง464246ของเราค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะคือคุณมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างไรบ้างขอพี่พับมีอะไรบ้างฮะวิธีการยังไม่ได้คิดเลยอะ สร้างแรงบันดาลใจเหรอจริงๆพี่เป็นคนชอบเที่ยว อย่างที่พี่บอกมาสักครู่นะคะคือพี่แบบสมมติพี่จะมีแผนเที่ยวว่าอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเที่ยวทะเลอย่างงู้นอย่างนี้นะเราก็จะแบบว่าคิดว่าตัวเองจะไปเที่ยวทะเลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำงานให้มันเสร็จให้มันเสร็จให้มันจบๆให้มันดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ที่เราไปดูคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าดูคลิปวิดีโอของไอดอลที่เราชอบตอนว่างงานดูอะไรคะโทมินจูชิทำบ่อยมีอะไรอีกครับพี่พับมีนึกถึงพ่อแม่ตอนที่ท่านทำงานเลี้ยงเรานะคะท่านยังทนได้เลยครับนี่จดบันทึกประจำวันแล้วก็กลับไปอ่านข้อบกพร่องของตัวเองต่างๆแล้วก็รีบแก้ไขนะครับนะคะเดี๋ยวเราไปดู SMS ที่เราเลือกกันดีกว่านะครับที่ได้เนี่ยได้ได้รับแว่นรีไวซ์ไปนะครับวันนี้เขาบอกว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตค่ะนี่หมายเลขผู้โชคดีนะครับ0818178 Life Story นั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะรับแว่นอันนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ส่งถึงบ้านเลย อยากได้บ้างติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับแล้วก็ Life Story ครับพรุ่งนี้ Life Style เรามาเจอกับมาบททดสอบความฟิตของร่างกายของคุณค่ะแล้วก็ช่วง Like to Talk นะคะใครที่ชอบดูหมอค่ะครเราจะมีคุณหมอนะคะคุณหมอดูต๊อกแตกเนี่ยซึ่งเป็นหมอดู A4 กางดังเลยใช่ไหมคนนี้นะคะเขาก็จะแบบยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ ติดตามก็แล้วกันค่ะใช่ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ Like Story ครับจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ทาง Green Channel วันนี้ Sunday กับพี่ทับลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ